วันนี้ที่เราจะลงเรียนหลักสูตรเนี่ยเราเรียกหลักสูตรนี้นะฮะ Open Water Diver Course นะครับเป็นหลักสูตรแรกของการที่จะเริ่มสูดดำน้ำจะเข้าแล้วปากออกจะเข้าปากออกหนึ่งสองสามชนะเลิศชนะเรียงรอบแรกเอามือให้เฮียหน่อยเอามือให้เฮียหน่อยไอ้อันนี้พี่ใส่หรือทำอะไรวะเนี่ยของรักเลยหาพี่ตายดีๆหน่อยว่ายน้ำไม่เป็นเหรอไปวันนี้เราจะไปเกาะล้านอ่าวหางนวลซึ่งน้ำใสสมบัติก็จะสูงไปมากเราจะไปที่นั่นแบบนี้แล้วก็คลื่นไม่แรงแต่ว่าน้ำสูงนี้เป็นช่วงระยะของเวลาค่อนข้างแรงน้ำเรือนี่นะครับชื่อเรือมาริโอน่านะครับอยากให้ทุกคนจำชื่อเรือไว้นะครับว่าจะมาตั้งแต่ชื่ออะไรชื่อมาริโอน่านะครับชื่อเหมือนตะเกียบนะครับแล้วก็เรือลำนี้เนี่ยจะมีสองชั้นนะครับชั้นบนกับชั้นล่างชั้นบนเนี่ยจะเป็นชั้นที่เอาไว้นั่งนอนกินข้าวนะครับแล้วก็ชั้นล่างก็จะเอาไว้ประกอบอุปกรณ์นะครับไดโนเสาร์ที่เขาจดเมื่อกี้เนี่ยนอกจากจดที่เวลาเช็คจำนวนคนเวลาขึ้นลงแล้วเนี่ยมันจะใช้เช็คสำหรับเวลาที่เราลงไปเราใช้อากาศเท่าไหร่ขึ้นมาใช้อากาศเท่าไหร่เราจะได้มาเช็คได้ว่าในแต่ละไดเราใช้อากาศเท่าไหร่ในเวลา40นาทีสมมติเราแม็กซิมัม40นาทีเราลงไปที่ความลึก40นาทีเราใช้อากาศเท่าไหร่ตรงนี้มันจะมีตัวนี้มันจะมีต่อไปต่อเนื่องไปก็คือเวลาหลังจากเราดำน้ำแล้วเนี่ยให้เราทำเป็นล็อกบุ๊กเราจดล็อกบุ๊กล็อกบุ๊กนี่ก็จะเป็นเหมือนช่วงบินเราเหมือนเราขับรถเอ้ยเหมือนเราขับเครื่องบินเราจดล็อกบุ๊กมันจะมีแต้มสะสมอยู่นี้กรณีที่เราไปดำเมืองนอกเราจดล็อกบุ๊กได้อย่างครั้งที่แล้วที่ไปไม่ได้เอาการ์ดไม่ได้เอาการ์ดไม่ได้เอาการ์ดเส้นไปก็จดล็อกบุ๊กเขาก็เห็นว่าเราดำมาเท่าไหร่แล้วก็ดูได้และอย่างนึงมันจะได้ทำให้เรารู้ว่าใช้อากาศเพื่อนอากาศไม่เพื่อนก็เรือที่สำคัญนะครับเวลาเรือเคลื่อนนะฮะอย่าไปอยู่ท้ายเรือแล้วทุกครั้งเวลาจะลงน้ำสมมติเราอยู่ที่หาดเรือแล้วหาดขัดนวลแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะลงน้ำแจ้งเราจะได้นับใครลงบ้างแล้วใครกินบ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราพร้อมน้ำขึ้นเรือได้เลยนะคะเลยไปดำน้ำลงทะเลครั้งแรกจะขึ้นทำไมเนี่ยตั้งนะลังไปด้วยเนี่ยลังไงแล้วก็รถตู้เนี่ยเริ่มเมายังครับยังครับยังทำไมครับเบนจามินเมาเหรอครับเมาคือวันนี้น้ำที่เราจะดำมีน้ำขึ้นอาจจะ18-9เมตรนะครับดำน้ำถือว่าตื้นนะสำหรับการดำน้ำนะครับถือว่าตื้นถือว่าระดับเบสิกแต่ถ้าสำหรับการชุนทวารแล้วสัมมั่งโคตรลึกเลยครับเฮ้ยเห็นปลาไหมไอตัวแล้วครับเห็นไหมครับบอกได้เป็นพวกสาหร่ายทะเลหรืออะไรต่างๆลอยมาครับเฮ้ยนู่นน่ะสาหร่ายเหรอหรืออะไรใหญ่เบิ้มเนี่ยมีขาวเฮ้ยเข้าใจแล้วครับเต็มเลยอ่ะเต็มในความเวลาโอ้โหมันติดเสร็จแล้วส่องมาม่าเห็นปะฟิวลงไปใช่เห็นไหมครับต้องช่วยกันโปรโมทนะครับผมเมื่อกี้เราเจอปลาถุงสานะครับถุงแก๊ปปลาก๊อปแก๊ปครับเวลาเราจะมาตอบดำน้ำกันเขาก็ต้องเช็คสภาพอากาศด้วยว่าตอนนี้มันอยู่ในทางขึ้นทางแรงน้ำขึ้นน้ำลงทิศทางลงไปทางไหนวันนี้น้ำขึ้นมากน้อยขนาดไหนน้ำจะนิ่งตอนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเช็คเรื่องสภาพแวดล้อมเพื่อที่มันจะได้สะดวกเวลาที่เรามาทำสถิติเพราะเวลาเมื่อใหม่ๆลงน้ำคือปรับตัวยากกว่าจะลงไปได้ถ้ามีขึ้นมี
เรียกว่าซัสเศษก็คือเวลาเราอยู่ใต้น้ำเราก็เติมลมขึ้นไปซัสเศษก็จะลอยขึ้นมาอยู่มันก็เป็นเครื่องหมายบอกทุกคนว่าตรงนี้มีน้ำดำน้ำอยู่นะอะไรเงี้ยเรือเร็วเขาจะไม่ค่อยเข้ามาแต่ว่าพัทยาไว้ใจไม่ได้นะพอเขาเห็นซัสเศษพวกมันวิ่งต้องถ่ายเลยเล่นจะสีเล่นสปีดเป็นนักท่องเที่ยวคนเกาหลีคนจีนฮ่องกงเนี่ยเพราะคนนี้เขาไม่รู้หรอกสัญญาอะไรเป็นอะไรสัญญาที่ใต้น้ำเขามาทำเป็นจุดเดือดเดือดใช่เอามาดิบเล่นเอาเสร็จดิบเล่นเขาต้องระวังใช่ต้องระวังไอ้ขอตาแล้วเดี๋ยวย้ายฝั่งนั่งบ้างดีกว่าพี่ตอนแรกโอ้โหโอ้โหไม่เห็นแผ่นดินเลยอ่ะจริงแดดเขาอาบกันอย่างนี้เหรอหิวว่าย่อเลยอาบได้ไงวะขอชักรูปแบบเซอร์ไปอวดชักรูปไปอวดแก๊งที่กรุงเทพอ่ะเราอยู่ก่อนร้านแล้วแต่ว่าฐานที่เราจะไปดำชื่อหาดมวนซึ่งต้องถอยออกไปในทะเลประมาณ100เมตรตรงจุดที่เราจะดำแต่เขาคงจะให้เรามาที่หาดก่อนพลังงานครับต้องกินของแทนพลังงานก่อนลงลำน้ำครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดแรงจะได้มีของไว้อ้วกครับเฮ้ยไม่ใช่น้ำไปแล้วให้หาดปลาครับให้หาดปลาขอต้อนรับในการเข้ามาหลักสูตรของ Open Waterตอนนี้เป็นวันจบหลักสูตรแล้วก็วันนี้เราก็พามาทดสอบสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดนี่ทั้งทฤษฎีและที่สระว่ายน้ำนะครับแล้วเรามาลงที่ทะเลจริงคุณวอเตอร์นะครับมาจากวันนี้ไปเราจะใช้เวลา2วันในการดำน้ำนะครับก็คือวันนี้ลงเช้ากับลงบ่ายนะ2วันวันแรกแล้ววันที่2พรุ่งนี้เราก็ลงเช้าลงบ่ายเหมือนกันนะครับได้แรกง่ายมากไม่ต้องกังวลอะไรนะวันนี้เรามาทำไมฮะเรามาสนุกสนานไม่ได้มาสอบใช่ครับมาสนุกสนานบ้างพอเราลงไปพวกอย่าลืมทำไมฮะเมื่อหัวพ้นน้ำทำไมฮะเรื่องเพียวที่สำคัญครับใช่ไหมครับเราก่อนอื่นเราก็จะทำก่อนลงเราจับบอดี้กันก่อนแล้วทำ5 point descent